ด็กๆและแม่ชีน้อยคุยกันค่อยๆคิดตามภาษาถึงเรื่องหนังสือที่อ่านคิดตามเล่าขานโบราณนานมาพระราชาในนิทานในวันทรงงานทรงดูหรูหรามงกุฎเหลือเก้าวาวะประกายแสงขะสวยงามสง่าแต่พระราชาของเราทรงงานขั้นเช้าแสนธรรมดาหมวกสารเหนือก้าวเรียบง่ายเพียงบังแดดได้ไม่หรูไม่หราพระราชาในนิทานมีบริพารห้อมล้อมซ้ายขวาไปไหนก็สุขสบายทุกที่ที่ไปไม่หนักไม่หนาแต่พระราชาของเราบ่ายเย็นค่ำเช้าทรงงานเหนื่อยล้ากันดารออกตกเหนือใต้ทะเสด็จไปเพื่อไทยประชาพระราชาในนิทานทรงนั่งตั้งการบัลลังก์ตงะเครื่องตรงพระองค์อาลักษณ์ตวยตดงดงามปาตัดเตียดปาแต่พระราชาของเรานั้นนั่งเล่าคูนดินผูกล่าควงช่องพระองค์เรียบง่ายพระผาก้าวไปเดินจงคอกป่าพระราชาในนิทานดุจอยู่สวรรค์วิมานชั้นฟ้าทุกอย่างวิเศษวิโสอยู่ว่างอาโอใหญ่โตงามตาแต่พระราชาของเราอยู่ป่าอยู่เขากับปวงประชาเป็นเทวดาเดินดินไม่เหมือนได้ยินนิทานอ่านมาพระราชาของเรานี้สอนให้ทำดีซื่อสัตย์รักษาสอนให้พอเพียงเลี้ยงตัวแยกดีแยกชั่วดูตัวปัญญาทรงสอนนิกรชาวไทย70ปีได้ไม่เหนื่อยไม่ล้าแล้วแล้วถึงวันท่านพักสังส่งตรงจากสวรรค์ชั้นฟ้าเสด็จสู่สวรรคาลัยลูกไทยหลานไทยขวัญหายให้หาล่ำให้อาลัยละงมเงยหน้าเงยชมพระองค์บนฟ้าขอส่งเสียงสุภาลักษณ์ให้ก้องให้ดังถึงพระราชาลูกรักพระองค์ยิ่งแล้วโอลมโอแก้วลมใจของข้าตั้งใจมั่น70ปี70ล้านความดีเพื่อพระราชาขอเป็นอนุสาวรีย์ที่มีชีวิตถวายราชาเด็กๆกล่าวเสียงดังก้องสาธุแซ่สองถึงสวรรค์ชั้นฟ้าจากดินด้วยใจซาบซึ้งปวงข้าคิดถึงองค์พระราชามาร่วมเป็นหนึ่งใน70ล้านความดีอนุสาวรีย์มีชีวิตถวายพ่อพระราชาที่ยิ่งใหญ่จะคงอยู่ในใจของพวกเราทุกคนนะเจ้าคะขอส่งให้เสียงเพลงดังไปยังสวรรค์ว่าพวกเรานั้นคิดถึงองค์พระราชา